สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะครับนักข่าวอินดี้วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของข่าวนี้นะครับแมทขอโอกาสพูดบ้างเผยปมหัวหินกับสงกรานต์หลังเจ้าของร้านอาหารขุดแฉครับเพื่อนๆอาจจะเคยฟังข่าวที่ร้านอาหารขุดแฉแล้วบ้างนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ฟังอีกทีนึงเนาะเอาละครับก่อนจะฟังข่าวก็กดไลค์ให้กันด้วยนะเพื่อนๆมาฟังข่าวกันเลยดีกว่าครับดราม่าเจ้าของร้านอาหารแฉสัมพันธ์นางเอกดังหลังระบุเจอแมทพีรณีกับหนุ่มสงกรานต์ไปที่ร้านอาหารหัวหินครับนี่นะครับก็เป็นอ่านเดี๋ยวผมจะอ่านพวกนี้ให้ฟังเนาะแต่ตอนนี้มาฟังข่าวนี้กันก่อนแล้วเจอเหตุการณ์จนต้องเข้ามาคอมเมนต์ถามแมทใน IG ว่าทำไมแอบมากินกันทั้งที่ฝ่ายชายยังไม่เลิกกับอดีตภรรยาตอนนั้นกลายเป็นปมดราม่าให้วิพากษ์วิจารณ์กันหนักหน่วงอีกล่าสุดนะครับสาวแมทโพสต์ภาพขณะไปทำบุญไหว้พระซึ่งภาพนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูตอนสุดท้ายนะครับซึ่งเขาได้โพสต์ภาพแล้วก็พร้อมระบุแคปชั่นว่าเป็นรูปที่น่ารักนั้นเนี่ยทำเอาคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปมร้านอาหารที่หัวหินกันมากมายคอมเมนต์ถล่มทลายดราม่าหนักไปอีกโดยมีคนหนึ่งนะครับเข้ามาคอมเมนต์ถามแมทเลยว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆครับแน่จริงๆถามเลยว่าเรื่องร้านอาหารตอนไปทริปหัวหินนั้นจริงไหมคะซึ่งสาวแมทนะครับก็เข้ามาตอบกลับด้วยว่าไม่จริงค่ะขอบคุณที่ถามเพื่อให้แมทได้มีโอกาสพูดบ้างนะคะโอ้โหเราลองไปดูที่รูปนี้กันเลยครับอ่ะรูปต้นที่เฮ้ยไปไหนแล้ววะนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนมันสดเนาะมันเป็นรายการสดเนาะใจเย็นนะเพื่อนๆนะโอ้ยนี่อ่ะฮะใจเย็นเพื่อนนี่รูปนี้ครับเขาบอกว่าเป็นรูปที่น่ารักนะเนี่ยและนี่ฮะโอ้โห FC ถามเลยเป็นไงล่ะสุดยอดไหมอ่ะปิดเพลงก่อนเนาะเป็นไงล่ะสุดยอดไปแล้วเพื่อนไม่จริงค่ะขอบคุณที่ถามเพื่อให้แม่ได้มีโอกาสพูดแน่จริงๆครับแน่จริงๆอ่ะนี่ฮะนี่ก็เป็นอีกรูปนึงเนาะเป็นไงล่ะเพื่อนก็อ่านกันเองนะครับผมก็เป็นที่ข่าวเขานำเสนอเนาะเพื่อนๆเนาะก็ลองอ่านกันเองนี่อันนี้มันเยอะเพื่อนๆก็ลองแคปแล้วก็ไปอ่านกันอีกทีนึงนะครับโอ้โหคุณแมทสวยจริงๆครับสวยมากสวยมากอ่ะแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับเพื่อนๆเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากข่าวสดนะครับและถ้ายังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนักข่าวอินดี้ในการนำเสนอข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับฟังแบบนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ